ส่งลูกซี่ครั้งสุดท้ายค่ะคุณตั้งใจอะไรยังไงครับเพื่อนคุณก็ช่วยกันยังไงบ้างครับครูก็มันจะมีเพลงหนึ่งที่นุ๊กเขาร้องไว้เพราะแล้วก็คือเป็นเพลงเก่าแบ็คเฮดอะไรชื่อเพลงยืนยันเขาตั้งใจที่เขาอยากจะทำเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งแล้วก็อยากจะลงสตรีมมิ่งอะไรซึ่งยังไม่ทันได้ถ่ายอะไรก็เขาก็เสียซะก่อนฉะนั้นก็เลยแต่บันทึกเสียงไว้หมดแล้ววันนี้ก็เลยให้เพื่อนๆมาเล่นกันสดๆแล้วเอาเสียงร้องของน้องออกมามันก็เลยกลายเป็นเนี่ยอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้ทีนี้คือตอนแรกมีพูดคุยกันไว้ว่าอยากจะถ่ายทำเป็น MV เป็นอะไรสวยๆอะไรนี้ใช่ไหมคะใช่ครับเพลงนี้ก็คือทำให้มันเป็นทำดนตรีใหม่เพื่อยืนยันนะครับทำดนตรีใหม่ให้มันเหมาะสมกับตัวเขาว่าเขาเป็นคนร่าเริงใสๆนะฮะก็เลย arrange ใหม่ arrange ขึ้นมาเพื่อที่ให้นุ๊กร้องโดยเฉพาะครับแล้วก็กะไว้ว่าจะถ่าย MV ให้มันแล้วเสร็จมันก็ไม่ทันได้เสร็จแต่เพลงอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลยเอามาทำเป็นวิดีโอพรีเซนต์วันนี้ครับเป็นมิวสิกวิดีโอไม่ใช่วิดีโอพรีเซนต์เป็นมิวสิกวิดีโอแล้วก็ให้เพื่อนๆมาเล่นอีกเวอร์ชันเมื่อกี้เห็นพี่ปูเองก็นั่งชมด้วยคิดว่าถ้านุ๊กเห็นตรงนี้ค่ะที่เราทำชิ้นท้ายให้เขานี่คิดว่าเขาจะมีความสุขขนาดไหนครับพี่ผมว่าเห็นพี่น้องเพื่อนๆมาขนาดนี้ผมว่าเขาก็แฮปปี้มีความสุขซึ่งจริงๆเขาอาจจะอยากอยู่ตรงนี้ด้วยจะสั่งไปแต่ว่าณวันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นได้มันก็คงจะเป็นเรื่องแบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเท่าที่เห็นแบบนี้เขาเป็นคนที่ชอบอยู่กับเพื่อนฝูงเป็นคนชอบเทคแคร์คนอยู่แล้วเวลาเจอเพื่อนๆอย่างเงี้ยเขาจะมีความสุขมากแล้วก็เห็นแล้วความรักความเอ็นดูจากหลายๆคนนะหลายๆคนเช่นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนๆหลายๆวงการที่เข้ามาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆที่รักและเอ็นดูนุ๊กครับอย่างพิธีวันนี้เราก็เห็นพี่ปูก็ลงมาดูดีเทลรายละเอียดอะไรเองด้วยก็ทำเรียกว่าทำตั้งแต่เริ่มเคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลก็ทั้งหมดทั้งสิ้นก็เกณฑ์สมัครพวกเข้ามาทำกันหมดเลยตั้งแต่วันแรกแล้วก็ตั้งใจที่จะเก็บไว้ตั้งใจว่าส่วนที่ทำแค่5วันแล้วก็เนี่ยครับก็เครียดเดี๋ยววันอาทิตย์ก็คงจะมาเอาคืนครับพิธีหลังจากนี้วางไว้ยังไงบ้างครับพี่ปูคะจะเก็บอัฐิแล้วจะนำไปไว้ที่ไหนหรือลอยอังคารยังไงบ้างพรุ่งนี้ก็เก็บอัฐิเสร็จวันอาทิตย์ก็พาน้องไปสัตหีบครับก็ไปลอยอังคารที่ทะเลสัตหีบเพราะว่าลูกเป็นคนชอบทะเลครับก็ที่เขาแพลนเอาไว้ก็คือหลังจากโรงพยาบาลเขาอุตส่าห์แพลนไว้แล้วเขาชักอยากไปทะเลจองห้องนู่นจองห้องนี่อยากไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับกระบี่ภูเก็ตอะไรเขาก็แพลนชีวิตเขาไว้เยอะมากเพราะว่าคิดว่าถ้าออกมาต้องพักฟื้นอีกเยอะมากมายเลยเนี่ยผมก็แพลนไว้แล้วว่าต่อให้เขาเดินเหินไม่ได้ก็จะเข็นให้ไปจะมีพี่ปูจะมีการดูแลแบบว่าทางด้านแบบครอบครัวน้องหรืออะไรยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นเหมือนพี่ปูก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆงานศพของนุ๊กก็เหมือนจริงๆคล้ายๆงานแต่งงานเลยเพราะว่าครอบครัวได้มาเจอกันแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่วันแรกครอบครัวของนุ๊กเองครับก็เข้ามาช่วยกันทุกๆเรื่องนะฮะเช่นเดียวกันกับงานแต่งงานคล้ายกันได้มารู้จักกันเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เคยเจอกันแค่ทานข้าวไม่เคยได้พูดคุยไม่เคยได้มาทำอะไรร่วมกันนะวันนี้ก็ได้มาส่งน้องร่วมกันนะได้มาทำสิ่งดีๆที่น้องก็คงอยากให้ของเราสองครอบครัวได้มารู้จักกันแล้วก็ได้มาปฏิสัมพันธ์กันอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างกำลังใจของคุณปู่เองหลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะมันทั้งหนักพอสมควรที่ผ่านมาตอนนี้มันดีขึ้นบ้างหรือยังคะมันเร็วมากการที่จะให้มันดีขึ้นผมตอบไม่ได้แต่ว่าผมว่ามันควรต้องใช้เวลาสักนิดสักหน่อยช่วงเวลานี้ผมยังคิดว่าเหมือนไปต่างจังหวัดผมไปเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้เจอเขาแต่เวลากลับไปบ้านทีไรก็คนละเรื่องมันตอบไม่ได้หรอกว่าแบบ
เดี๋ยวผมจะแข็งแรงขึ้นนะวันนี้หรือพรุ่งนี้ว่าผมต้องใช้เวลาประมาณนึงให้เข้มแข็งแค่ไหนก็แล้วแต่ผมว่าเกรงว่ามันจะมี after shock เมื่อซับไปอันนี้ผมตอบไม่ได้จริงว่าจะดีขึ้นหรือแข็งแรงขึ้นเมื่อไหร่แต่ผมจะพยายามนะเพราะว่าตอนอยู่เนี่ยน้องก็เป็นห่วงนะคอยดูแลผมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาไปเขาไม่อยากให้เขาเป็นห่วงอยากให้เขาผมก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าต้องอะไรที่เขาอยากให้ผมเป็นก็คงจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษน้องเขามีห่วงอะไรกับพี่ปูไหมคะอย่างเช่นก่อนที่น้องเขาจะไปอะไรเงี้ยมีแบบอยากให้พี่ปูดูแลเรื่องอะไรตัวเองเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเขาก็อยากให้แบบตอนนี้ผมก็อายุเยอะแล้วเขาก็กลัวไปก่อนนะครับกลัวว่าเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมานิดนึงเนี่ยก็กลัวว่าผมจะแบบอายุมันเยอะก็กลัวจะเป็นใหญ่เป็นโตไปนะพอขนาดอายุเท่าเขาเนี่ยเขาจะต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บขนาดนี้เขาก็เลยแกล้งกลัวว่าผมอายุมากแล้วเกิดอะไรขึ้นนิดนึงเขาอยากให้ผมหมั่นไปหาหมอไปตรวจสุขภาพคือไม่ได้ตรวจประจำปีเขาอยากให้ผมไปตรวจแบบบ่อยๆ3 เดือน 6 เดือนว่าในช่วงเวลานั้นที่เราคุยกันอ่ะมันจะอยู่ในช่วงเวลาที่เขาสามารถดูแลเราได้เขาก็จะมันที่จะพาผมไปเดี๋ยวเขาจะพาไปเองแต่วันนี้ผมก็คงต้องทำเองพี่ปูครับอย่างของพี่ปูเองพอพี่นุ๊กซี่เนี่ยเขาเป็นต้นแบบของใครหลายคนในเรื่องการต่อสู้มาพี่ปูอยากให้พี่นุ๊กซี่เป็นภาพจำของประชาชนหลายๆคนหลังจากนี้เป็นโมเดลเป็นโรยังไงบ้างเวลาเขาระหว่างที่เขาเป็นมะเร็งเขารู้สึกดีใจมากๆแล้วก็มีกำลังใจมากที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เป็นโรคมะเร็งเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาก็บอกพี่บอกว่าเดี๋ยวนี้คนเป็นโรคมะเร็งที่เข้ามาปรึกษาเขาเนี่ยตอนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย25หรืออะไรอย่างเงี้ยต้อง25 20 20ไปปลายเนี่ยก็เริ่มเป็นกันแล้วแล้วหลายๆคนก็ไม่ใช่ระยะแรกด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยอยากเป็นกำลังใจเมื่อวันที่3ที่4ของการสวดผมก็ให้ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เข้ามารับบริจาคด้วยนุ๊กเขาอยากเป็นแรงเขาเรียกว่ากำลังใจให้กับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องโรคมะเร็งแล้วก็อยากเขาก็อยากให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกๆแล้วก็ขออยากให้หายเพราะฉะนั้นถ้าคือผมว่าหลายๆคนที่เป็นโรคมะเร็งในช่วงที่เพิ่งเจอพูดคุยกับนุ๊กบ่อยอินบ็อกซ์หานุ๊กบ่อยนะครับผมได้คุยกันหลายๆคนแล้วบางคนก็ได้รับกำลังใจจากนุ๊กไปเต็มๆก็อยากให้ทุกคนหายหรือว่าดีขึ้นนะครับตามความตั้งใจของนุ๊กแล้วก็อยากให้หลายๆคนไม่เป็นโรคมะเร็งนะครับก็คงจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาความจริงพอมันเป็นแล้วมันหนักหนามากหนักหนาจริงๆครับผู้อีกคนเองก็เป็นต้นแบบหลายๆคนเหมือนกันกับการที่ต้องอยู่แล้วก็ดูแลใกล้ชิดกับเป็นผู้ป่วยมะเร็งอะไรเงี้ยที่สำคัญนอกจากกำลังใจครับครูเราจะต้องอยู่กับเขายังไงเพื่อที่จะแบบช่วยพากันไปแล้วก็สู้ด้วยกันมานอกจากกำลังใจแล้วจริงๆผมเรียกว่าต้องใช้คนที่จะเป็นเรียกว่าคนรักกันมันไม่ใช่แค่เพียงกำลังใจว่าการดูแลกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยนะให้มันเป็นให้มันเป็นในเรื่องของความสนใจจริงๆจังๆแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเลยในการดูแลเพราะถ้าคุณรักคนของคุณถ้าคุณรักแฟนคุณรักคนในครอบครัวคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยในโรคอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยในการดูแลเขาถ้าคุณรักเขาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะยิ่งเพิ่มพูนมากกว่ากำลังใจที่บอกว่าสู้ๆใส่ใจดูแลกันก็พูดไปตรงๆเลยแล้วก็ทำเลยดีกว่าขอบคุณพี่ปูกำลังใจให้นะคะพี่ขอบคุณครับกำลังใจนะครับ